ปรากฏการณ์มักเป็นเหตุการณ์ที่สังเกตเห็นได้มีความโดดเด่นน่าสนใจจากลักษณะที่ผิดปกติอาจหมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกายภาพหรือสังคมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นรอบตัวเรามากมายเช่นเดียวกันกับปรากฏการณ์ฝนตกแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกสิ่งเหล่านี้สร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายๆคนรวมถึงกระตุ้นความอยากรู้ของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่ออธิบายและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจากเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงมีอะไรเป็นปัจจัยสำคัญมาทำความรู้จักกับ4ปรากฏการณ์ฝนตกประหลาดทั่วโลกเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุและกลไกเบื้องหลังกันครับเที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัทลักษ์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร02-047-0083และ LINE @atalux@ARTRALUX 1. ปรากฏการณ์ฝนตกเป็นหนอนสัตว์จำพวกไส้เดือนหนอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดินหรือบริเวณที่อับแสงและไม่สามารถอยู่รอดได้ในอากาศเนื่องจากสรีระร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยจึงเป็นเรื่องประหลาดหากพบสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ตกลงมาจากท้องฟ้าซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่าฝนหนอนหรือฝนไส้เดือนเหตุการณ์นี้ได้มีการบันทึกไว้ในส่วนต่างๆของโลกหนึ่งในนั้นคือมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนเมื่อชาวเมืองพบเห็นสิ่งที่มีชีวิตรูปร่างคล้ายหนอนไส้เดือนร่วงหล่นลงมาจากฟ้าอีกทั้งยังพบเป็นซากกระจัดกระจายไปทั่วรถยนต์และพื้นถนนสร้างความตกใจให้กับผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากโดยนักวิทยาศาสตร์พร้อมกับนักวิชาการได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับทฤษฎีความเป็นไปได้ในการเกิดฝนหนอนไว้คือปรากฏการณ์ฝนหนอนมักเกิดขึ้นหลังจากพายุฝนฟ้าคะนองในบริเวณที่มีลมแรงหรือหน้าดินที่มีน้ำขังสามารถบังคับให้ไส้เดือนโผล่ออกมาจากพื้นดินได้และหากถูกพัดพาไปในอากาศด้วยกระแสลมแรงพวกมันอาจร่วงหล่นลงมาพร้อมกับสายฝนนอกจากนี้ยังมีอีกหลายทฤษฎีที่หลายคนยังคงตั้งข้อสงสัยและโต้แย้งถึงรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะไม่ใช่หนอนไส้เดือนแต่เป็นดอกของต้นป๊อปปูลัสเพราะมีลักษณะฝักยาวมีขนคล้ายกับตัวหนอนแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแค่สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเมืองและผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ที่รับรู้ข่าวสารแต่ยังสร้างความลำบากในการออกไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยเช่นกันครับ 2. ฝนโคลนหลังฝนตกบางพื้นที่จะได้รับการชะล้างและทำความสะอาดแต่ไม่ใช่สำหรับสเปนเนื่องจากปรากฏการณ์ฝนตกเป็นโคลนทำให้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยดินเหลวและฝุ่นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศปรากฏการณ์นี้มักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สภาพอากาศที่เรียกว่าคาลิมาเป็นรูปแบบสภาพอากาศที่นำอากาศแห้งและฝุ่นละอองจากทะเลทรายซาฮาราพัดไปยังคาบสมุทรไอเบเรียมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเมื่อระบบความกดอากาศสูงและลมตะวันออกพกพาอากาศในทะเลทรายมุ่งสู่สเปนฝุ่นละอองในอากาศทำหน้าที่เป็นนิวเคลียสควบแน่นดูดความชื้นจนกลายเป็นเม็ดฝนที่เต็มไปด้วยอนุภาคแขวนลอยประกอบกับชั้นบรรยากาศและลมที่เปลี่ยนแปลงเมื่อฝนตกลงมาทำให้มีลักษณะเป็นโคลนสกปรกซึ่งระยะเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ฝนโคลนสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลานานติดต่อกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมส่งผลกระทบต่อผู้คนในท้องที่เป็นอย่างมากทั้งสภาพบรรยากาศท้องฟ้าที่มืดครึ้มลดการมองเห็นพื้นที่โดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยโคลนการคมนาคมสัญจรต่างๆอาจเกิดการติดขัดและนอกจากนี้ฝุ่นละอองยังสามารถนำไปสู่ปัญหาระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ง่ายหรือมีภาวะทางเดินหายใจไม่ปกติ 3. ฝนเลือดปรากฏการณ์ที่น้ำฝนกลายเป็นสีแดงมีลักษณะคล้ายกับเลือดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฝนแดงถึงแม้จะมีชื่อเรียกที่ฟังดูน่ากลัวแต่เป็นแค่การเปรียบเปรยเท่านั้นหนึ่งในเหตุการณ์โด่งดังที่สุดคือปรากฏการณ์ฝนเลือดในรัฐเกเรละประเทศอินเดียและศรีลังกาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2439ช่วงฤดูมรสุมพายุโหมกระหน่ำทำให้ทั่วทุกพื้นที่ของเมืองถูกย้อมด้วยสีแดง
ในตอนแรกชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างเชื่อกันว่าเป็นผลกระทบมาจากดาวตกและการระเบิดของอุกกาบาตพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นแต่ทฤษฎีดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปเพราะจากการศึกษาค้นคว้านำตัวอย่างของเหลวจากฝนไปตรวจสอบทำให้เห็นอนุภาคสีแดงมีต้นกำเนิดทางชีวภาพซึ่งลักษณะคล้ายเซลล์มีค่า pH เป็นกลางและองค์ประกอบของโลหะเช่นซิลิคอนนิกเกิลไทเทเนียมโครเมียมและทองแดงรวมทั้งยังมีคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและไลเคนเป็นจำนวนมากเซลล์ชนิดนี้สามารถเติบโตได้ดีเมื่อเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักทำให้สปอร์ลอยขึ้นไปในอากาศจากนั้นมันจะทำปฏิกิริยากับธาตุในเม็ดฝนเพื่อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงนอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานว่าไลเคนชนิดนี้สามารถทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบอื่นๆในอากาศเพื่อสร้างเฉดสีที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเขียวฟ้าและดำเป็นต้น4. ฝนแมงมุมประเทศออสเตรเลียชาวกัวเบิลตื่นขึ้นมาในเมืองและพบว่าบ้านของพวกเขานั้นถูกปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมชวนขนลุกมากมายซ้ำยังมีแมงมุมตัวเล็กๆนับล้านตัวโรยลงมาจากท้องฟ้าปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่าฝนแมงมุมจากการศึกษาเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของแมงมุมโดยเฉพาะแมงมุมที่มีอายุน้อยและยังไม่โตเต็มวัยพวกมันเหล่านี้จะปล่อยใยไหมขึ้นไปในอากาศจึงมีลักษณะคล้ายบอลลูนซึ่งเส้นไหมนั้นจะมีน้ำหนักเบามากและเมื่อใยสัมผัสกับอากาศกระแสลมจะพัดพาพวกมันไปในระยะไกลออกเดินทางสู่โลกกว้างเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ทำให้ดูเหมือนว่าฝนแมงมุมกำลังตกลงมาแม้ว่าฝนแมงมุมอาจจะสร้างความประหลาดใจและไม่สบายใจสำหรับใครหลายๆคนอยู่ไม่น้อยแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสนน่าทึ่งทั้งนี้พวกมันส่วนใหญ่มักไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เท่าไหร่เพราะในความจริงแล้วนอกจากแมงมุมจะย้ายถิ่นฐานอีกเหตุผลประการหนึ่งก็ยังเป็นวิธีการเอาตัวรอดเมื่อรังของพวกมันถูกน้ำท่วมได้อีกด้วยครับปรากฏการณ์ฝนประหลาดที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกมักเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงน้ำฝนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีปนเปื้อนด้วยฝุ่นโคลนหรือแม้แต่การกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนกลายเป็นกระแสลมแรงพัดพาเอาสิ่งมีชีวิตและเศษฝุ่นติดมากับเม็ดฝนด้วยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้กับผู้อยู่อาศัยในบางพื้นที่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามถึงจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยังรู้การศึกษาเรื่องราวเหล่านี้อาจจะทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ